สบายดีพี่น้อง FC เมื่อสุขุสคนมือนี้สามีสิพาทุกคนมาเฮ็ดกินนะพี่น้องมือนี้สามีสิเฮ็ดกินเมนูโคซีนพี่น้องโคซีนเสื้อผ้ากะลำเนาะมือนี้เฮาสิมาเฮ็ดกินข้าวแล้งพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะวัตถุดิบเฮาก็มีพี่เหลายเนาะพี่น้องเนาะมีซีนหมูพี่น้องเฮาซื้อมาแต่เมืองแล้วก็ผักกะลำปีแล้วก็เฮ็ดเข็มเนาะพี่น้องเนาะเฮาซื้อเอาพี่น้องบัดนี้เฮาก็สิไปโคกินกันเลยเนาะก่อนอื่นเฮาก็มาดังไฟพี่น้องเนาะเฮาก็เอาท่านเสื้อแล้วเนาะเฮาดังเสื้อเตามื้อนี้วิธีการดังไฟเฮาก็เอายางพี่น้องมาจูดเนาะแล้วก็เสื้อลงไปเอาไม้ออยไฟพี่น้องออยให้มันติดไม้เอาพันเอาอันนี้ก็คือวิธีการดังไฟของเซามีเนาะพี่น้องเนาะระวังรถถ้าไผติดเซามีก็สิไปเกือเป็ดก่อนพี่น้องลืมคำแล้วพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิไปเกือเป็ดนะอันนี้ก็แม่นไก่น้อยพี่น้องเนาะไก่แม่นี่ไก่มิเป็ดเนาะพี่น้องเป็ดเนาะก็ยังมีลายพี่น้องทรงนี้ก็ตักเอาห้ามแล้วมากรอยน้ำพี่น้องผสมห้ามแล้วก็ไปเกลือเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาเฮาเคาะคำละเฮาก็เฮ็ดเป็ดเฮาเคาะพี่น้องเนาะเพราะเฮากับเราอยู่ในเฮือนนะเนาะออกมาแล้วก็อัดไว้พี่น้องพอเป็ดพี่น้องเขาข้อใกล้ก็มีเฮาเนาะใกล้นอนอยู่ทางนอกเพิ่นมีเยอะเฮาข้อมายืนต้นหน้ากล้องคักๆเลยเนาะพี่น้องเนาะใกล้เฮาก็ได้บรรยากาศยามแรงๆอยู่เฮือนพี่น้องเนาะต่อมาเฮาก็มาซอยกะล่ำพี่น้องตัวที่แบบว่ามันมีง่ามเฮาก็เอาอ้อพี่น้องผ่ากะล่ำแบบว่าตอนเงื้อๆหน่อยนึงพี่น้องตามมากพี่น้องเนาะไผมากน้อยมากง่ายจําได้ก็เฮ็ดตามนั้นเนาะสำหรับชิ้นมูแม่นสามีสิแบ่งเอาน้อยนึงพี่น้องเนาะอันนั้นก็ไว้เฮ็ดกินมื้อเช้าตัวนี้ก็เอาไว้เอาตามนี้พี่น้องเอาน้อยนึงเนาะเอาก็ซอยชิ้นตามในคลิปเลยพี่น้องเนาะตอนชิ้นแม่นตามมากสามีก็จะซอยเป็นค่ําพอประมาณพี่น้องพอค่ํานึงเนาะเอาสิพัดเสื้อพักกับเฮ็ดเข็มจังมื้อนี้ตามมีเลยพี่น้องเนาะบ่มีวัตถุดิบหลายตอนซีนเฮาก็สิได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะซอยแบบบางๆต่อมาแม่นเฮาล้างผักพี่น้องเนาะเฮาซอยเป็นต้นแล้วเฮาก็เสื้อน้ำล้างพี่น้องให้สะอาดแล้วเฮาก็เอาให้สะเด็ดน้ำเสื้อกระโตกไว้เนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเข็มเฮาก็ล้างแล้วก็ซี่เป็นต้นเป็นต้นเป็นยาวๆเลยพี่น้องบ่ได้ซอยเนาะสำหรับสามีเฮ็ดเข็มนี้เฮ็ดเข็มทองเฮ็ดเมนูเลิกกินกระแซ่บพี่น้องแกงจุ่มดาดผัดโคเฮ็ดเมนูเลิกกระแซ่บพี่น้องเนาะสำหรับผู้มักนะต่อมาเฮาก็มาแกะโหผักโบ้พี่น้องผักนี่แม่นเฮาปลูกเองเนาะโห
ปลูกผักโบน้อยจะมีปลูกไว้อยู่ในสวนนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็ลกขึ้นมากินแล้วเนาะมันนั้นพอก้นแล้วนะเฮาสีเสื้อโคมันหอมๆพี่น้องเพราะว่าเฮาไม่มีเบอร์ซกนี้เนาะเบอร์มันนั้นเฮาไม่ได้ปลูกไว้พี่น้องเบอร์อันมันโหยแล้วเนาะแล้วก็ซอยโหฟักเทมพี่น้องฟักเทมเฮาก็ซื้อให้มันหอมๆซอยเป็นต้นน้อยเนาะพี่น้องซอยเหมือนทางฟักเทมผักโบหอมโบแล้วเนาะพี่น้องเนาะหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนพักแล้วก็ซีนกับเฮ็ดเค็มท่องที่เฮาอันเก็บไว้เนาะพี่น้องอันนี้ต่อมาเฮาก็มามักซีนหมูทุกคนเข้าเลยเนาะใส่เกลือแป้งนวดแล้วก็ใส่ซอสกระล่นผสมให้มันมักให้เนื้อเฮาหนังพี่น้องเนาะต่อไปก็ไปโคกันเลยเนาะซีนหมูเฮาแม่นลืมมักไว้แต่หึงพี่น้องเสิร์ฟผักโบลงไปก่อนเลยพี่น้องเฮามีเสิร์ฟน้ำมันนะเพราะว่าหมูมันๆอยู่แล้วแล้วก็เฮาก็เอาซีนหมูลงเนาะเฮามีมักกินมันไปเลยพี่น้องเนาะก็เลยมีเสิร์ฟมันนะตามมักเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮาโคนี่หมูน้ำหมูก็ยังละอ้อเนาะพี่น้องเฮาก็รอท่าเฮ็ดซีนหมูสุกเล็กน้อยโคให้มันหอมๆพี่น้องแล้วเฮาก็สิเสิร์ฟผักลงเนาะเอาเฮ็ดเค็มท่องลงก่อนพี่น้องแล้วก็ตามด้วยผักเนาะทุกคนเนาะเฮาซื้อผักหลายๆเน้นผักไม่ได้เน้นซีนพี่น้องมื้อนี้มักกินผักกับเฮ็ดเนาะซีนเฮาก็มีหลายพี่น้องเนาะกินแบบงบประหยัดซํานี้ก็แซ่บแล้วเนาะพี่น้องเนาะสําหรับสามีนะผักเฮาก็ซื้อหลายๆพี่น้องเนาะจนเต็มหม้อนี่แหละแล้วมันยังละโยบลงพี่น้องเฮาก็ซื้อแล้วก็เฮาก็ทาให้มันสุกก่อนพี่น้องเนาะกระร่นบ่อุปปะไว้มันโยบแล้วเฮาก็สิซื้ออีกระหว่างรอท่าคู่เฮาซุกแม่นเฮาก็มาล้างถ้วยท่าพี่น้องเนาะเพื่อน้องใส่เฮาเบิ่งไว้ก่อนถ้วยเฮาก็มีหลายพี่น้องอยู่มีหลายคนเนาะอยู่3 4แม่ลูกพ่อลูกนะเฮาก็ล้างคู่มือมื้อเช้ามื้อแรกเนาะพี่น้องเนาะถ้วยที่เฮาซื้ออาหารอยู่ซ่านอยู่เฮือนพี่น้องล้างถ้วยล้างโบกนึ่งข้าวเป่าไฟเฮ็ดกินกวาดเฮือนกวาดซ่านแม่นเวงานประจําที่เฮาต้องเฮ็ดทุกๆมื้อเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้แม่นสามีก็อยู่คนเดียวเอ้ยก็มื้อเฮือนพี่เคยแล้วแล้วก็น้องชายก็บ่ได้เฮ็ดเนาะสามีก็เฮ็ดคนเดียวแล้วก็แม่อยู่กับแม่ก็พองานนี้เฮาก็ต้องเป็นคนเฮ็ดพี่น้องเฮือนก็คนอยู่น้อยเฮากู้มื้อเนาะพี่น้องเนาะแต่เก่าอยู่6 7คนพุ่นล่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่4คนเนาะเขาไปหมดละยังแต่พอกับน้องชายที่ไปหน้ากู้มื้อแล้วก็แม่ก็อยู่เฮือนเนาะมีเวเพื่อเวมั่นแล้วเนาะพี่น้องสามีก็ไปโรงเรียนแล้วก็หลังจากขึ้นโรงเรียนก็บางมื้อก็ไปหน้าคันมื้อเริ่มไม่ได้ไปห้องเฮียนก็แม่นไปหน้าพี่น้องเนาะมีแต่เวสำหรับเลิงไปลิ้นแม่นเฮิงไปเทื่อนึงพี่น้องเนาะคันมีงานบุญก็สิไปนำอยู่และสามีก็มีค่อยมีหมู่เพิ่นเลยพี่น้องเนาะอ้อมาอยู่เฮือนไก่หมู่นะแล้วก็บ่มักไปลิ้นไปนำหมู่บ่มักกินเหล้ากินเบียร์คือหมู่เนาะคันมื้อเริ่มไปห้องเฮียนแม่นสิมีหมู่อยู่เนาะพี่น้องเนาะหมู่อยู่ห้องเฮียนหมู่อยู่บ้านไก่อ่ะนะแล้วเพิ่นสามีก็อยู่ใกล้กับห้องเฮียนกับหมู่ก็สิขึ้นมากินตามกินข้าวนำอยู่เนาะกลับมาบดล้างถ้วยเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่เฮาล้างแล้วถูแล้วเนาะพี่น้องเฮาก็มาไล่นะไล่ถ้วยให้มันสะอาดอยู่เฮือนเฮาก็ประมาณนี้พี่น้องเนาะอยู่แบบพ่อเพียงพอใช้พ่อใจฐานะพ่อปานกลางพี่น้องเนาะกู้มื้อนี่ก็คือแบบว่าตั้งใจเฮ็ดคลิปอยู่นะพี่น้องนะถ่ายคลิปเพื่อวัดได้ว่าจะไม่ได้มีรายได้จาก YouTube พี่น้องเนาะมาซอยครอบครัวอยู่เฮือนสามีแม่นไม่มีคนไปเฮ็ดงานอยู่ทางไกลเลยพี่น้องเนาะมีคนไปเฮ็ดงานอยู่ทางฝั่งใต้มีแต่คนอยู่แถวบ้านเอ้ยก็ไม่ได้ไปเฮ็ดงานน้าบ่าวก็ไม่ได้ไปเฮ็ดงานเนาะส่วนน้องชายก็ยังมีท่านใหญ่สามีก็ยังเฮ็ดมีท่านจบมีแต่เฮ็ดเวหาเงินอยู่บ้านช่วงนี้ก็คือปลูกมั่นพี่น้องเนาะขายมั่นก็พอได้ใช้ได้จ่ายพี่น้องส่วนแม่แม่นเพิ่นยิบเคืองพี่น้องตัดยิบเนาะก็มีพอใช้จ่ายสามีแม่นเป็นลูกสาวล่าพี่น้องเนาะมีพี่น้องนํากัน4คนมีเอ้ยผู้นึงมีน้องชาย2คนเนาะแม่กระโหงอยู่เตอพี่น้องเอ้ยเนาะมีได้ไปลิ้นน้ําหมู่ทางเลอนะเพราะว่าแม่มีไปสงตอนก่อน 2-3 ปีก่อนแม่นไปใส่บ่ได้เลยพี่น้องเนาะแม่มีไปนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พ่อไปได้พี่น้องเนาะไปงานบุญไปนู่นไปนี่นะช่วยเฮาแม่นล้างเรียบร้อยแล้วก็ไปโกบไว้อยู่กับแต่พี่น้องมาเบิ่งซีนหมูเฮาก็แม่นสุกเรียบร้อยพี่น้องเนาะตากเลยบัดนี้หอมตุ๊ดๆเป็นตาแซ่บเลยพี่น้องเป็นตากินอยู่บ่ทุกคนฝีมือก็
บ่ค่อยสำนานปั้นเลยพี่น้องเนาะเพราะว่ามีค่อยเฮ็ดเมนูนี้กินอยู่บ้านแม่นอยู่เขตชนบทห่างไกลจากตัวเมืองพี่น้องเนาะก็กินแต่อาหารบ้านๆเฮิงๆก็ได้กินอาหารในเมืองเนี่ยพี่น้องเนาะซุกแล้วก็ตักเสื้อถ้วยไปกินพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วละเริ่มมืดแล้วเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวแรกน้ำเดียวเนาะโคเฮาก็เน้นพักพี่น้องไอซีน 2-3 ตอนตื่มตอนนึงทั้งเทิงเนาะตักเสิร์ฟเสื้อกระตุกเรียบร้อยลงมือเลยพี่น้องเนาะแล้วก็เฮามีแจ่วจิ้มน้อยนึงแจ่วก็แม่นซื้อพี่น้องซีนกับพักเฮ็ดก็ซื้อคือเดียวกินข้าว3คนเนาะพี่น้องมื้อนี้มาทุกคนจำไม่รู้พอก็มีอยู่เนาะเฮาแม่นกินกับข้าวเหนียวพี่น้องเนาะไม่มีผู้กินข้าวหุงนะมีแต่กินข้าวเหนียวอยู่เฮือนเฮาเนาะตักมัมพี่น้องพ่อกินอยู่ทุกคนเลยตามด้วยข้าวคำง่ายๆพี่น้องเนาะเยอะข้าวและคำแล้วเนาะเอากระคีบเฮ็ดมาเลยพี่น้องเนาะเฮ็ดเข็มทองรสชาติกระแซ่บพ่อกินพี่น้องเนาะเฮ็ดเมนูเลือกกินกระแซ่บอยู่นะอันนี้แม่นพักกระล่ำพี่น้องเนาะส่วนหลายแม่นเฮาก็มักกินพักมากมายหลายกว่าเนาะพี่น้องช่วงนี้อาหารประจำอยู่เฮือนก็แม่นปลาพี่น้องยาปิ้งกระต้มยาต้มกระแกงอยู่เนาะสำหรับซีนแม่นโดนๆกินทะนึงเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็ซื้อเอานะขันป่าแม่นเฮาตึกเอาอยู่หน้าพี่น้องอยู่หน้าเฮามีพายมีน้องเฮาก็ตึกเอามากินเนาะกินทุกๆมื้อพุ่นละพี่น้องจนสิเบื่อปลาแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้มีพี่เตอกินก็กินปลาพี่น้องกินมื้อเลือกก็แซ่บอยู่พอกินนะนะปลาจากธรรมชาติเนาะแม่สามีตอนนี้ก็แม่นอายุ38 39ปีแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้แม่นอากาศอยู่บ้านก็สิร้อนๆพี่น้องเนาะหน้าเริ่มมาบๆอยู่ไผเตาะร้อนอยู่นะพี่น้องอากาศร้อนช่วงนี้แถวบ้านสามีมันอากาศร้อนฝนก็มีตกเถิงแล้วพี่น้องเนาะคันตกก็ตกค่อยๆเสียนะพี่น้องมีตกแห้งตกก็แต่ยิบๆเนาะอากาศแถวบ้านทุกคนเป็นแนวเลือดนะทุกคนเนาะร้อนหรือหนาวหรือฝนตกเป็นแนวเลือดกันอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะพี่น้องเนาะสุขภาพแม่นเป็นสิ่งสำคัญพี่น้องมีเงินหลายกับบ่ท้อมีร่างกายที่แข็งแรงนะทุกคนนะอย่าเฮ็ดงานนักเกินไปจะลืมดูแลตัวเองเด้อพี่น้องเด้อมาวันนี้สามีก็สิได้ตบคลิปลงเพลงนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะสุดท้ายนี่ก็มีพี่เรือลายขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อสามีสิได้จบคลิปลงเพลงเท่านี้แล้วเนาะทุกคนแล้วพบกันใหม่เด้อบ๊ายบาย